ข้าวทอดแหนมคุกร้อนๆทำเองสดๆใหม่ๆผักมาปิ้งสวนแหนมหมูทำเองมาด้วยกันนะคะมาแซ่บด้วยกันสวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะวันนี้มีเขาทอดแหนมคุกมาแล้วก็จะพามาย้ำกันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะขอขยับสถานที่นิดหน่อยจะมีถ้วยขออนุญาตใส่ถุงมือค่ะถุงมือมาเริ่มกันย้ำแหนมคุกใส่ลงไปขยำหอมมากเลยเขาทอดใส่บักพร้าวอยู่นี่ใส่บักพร้าวแห้งทอดเอาแล้วก็จะมีแหนมทำเองแหนมหมูขยำลงไปร่วมกันเลยแซ่บวีล่อจะเพิ่มด้วยหมูร่วนใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หนังหลายๆนี่ใส่ลงไปยั่วๆใส่หลายๆค่อยแซ่บป่นนิดนึงเพราะว่ามีพริกทอดอยู่พอใส่หลายแล้วก็บีบบักนาวมะนาวลงไปเปรี้ยวๆอร่อยมะนาวนี่หอมสดใส่ลงไปแล้วกลับมาขยำจะบ่บีให้ละเอียดหลายจะมีเทคเจอร์ให้เคี่ยวน้ำนี่เปรี้ยวๆหอมบักนาวมากเลยก็แซ่บบ่ครับพี่น้องคะมาแซ่บน้ำกันได้บาดนี่ได้เวลาสิเท่ได้บาดยั่วยั่วมาน้ำกันเด้อค่ะเขาทอดแหนมคุกหอมมะนาวหอมพริกหอมทุกอย่างมันรวมกันในจานเดียวกันประเดิมด้วยนี่ห่อคล้ายๆเมี่ยงเลยใส่ลงไปนี่ขิงนี่พริกทอดแซ่บๆคำใหญ่จ่าสวดหอมมันค่อยแสบใส่พริกมันเข้ากันได้หมดเลยกลมกล่อมอ
้องพักหลายๆแบบเนี้ยจะขั้นเมียงมันแสบห่อในขั้มเดียวกันใส่ทุกอย่างลงไปแสบใส่พริกก่อนใบบัวโบกเขากันดีปลูกเองใช้กระถางสิผ้ากินเป็นเลือดบาดเนี่ยเลือดหอมแซ่บดีเข้ากันกับหอมหอมขึ้นจมูกสับบ่ได้เฮ็ดวิธีทำให้เบิ่งเดี๋ยวมื้อหลังถ้าจัดอีกจะเฮ็ดวิธีทำให้เบิ่งนะคะลืมตอนเฮ็ดแล้วๆค่อยคิดได้ว่าลืมถ่ายคลิปให้เบิ่งเข้ากันใบบัวกินมันตั้งหลายบาทน่ะจิ้มเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่จะเก็บไว้กินที่หลังค่ะก็ผ้าทําคุกแหนมคุกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมดูดีอิงแลนด์ค่ะเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่มื้อหลังนะคะเนาะสวัสดีค่ะบายค่ะ